เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่25นะคะในการรักษาผู้ป่วยรายหนึ่งต้องให้ยาครั้งละ5มิลลิกรัมทั้งหมด8ครั้งถ้า RN เนี่ยเป็นปริมาณยาที่คงอยู่ในร่างกายก่อนการให้ยาครั้งที่ N บวก1โดยที่ RN เท่ากับ 5e กำลังลบ k บวก 5e กำลังลบ 2k บวกไปเรื่อยๆจนถึง 5e กำลังลบ nk เมื่อ k และ e เนี่ยเป็นค่าคงที่บวกแล้วปริมาณยาที่คงอยู่ในร่างกายก่อนการให้ยาครั้งที่8เนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็ช้อยก็จะเป็นติดในรูปของ e แล้วก็ k นะคะคราวนี้เขาอยากรู้ว่าปริมาณยาที่มันคงเหลืออยู่ในร่างกายเนี่ยก่อนที่เราจะให้ยาครั้งที่8เป็นเท่าใดถ้าเราดูประโยคนี้มันจะสอดคล้องกับประโยคในบรรทัดที่2ตรงนี้เนาะว่า RN เนี่ยเป็นปริมาณยาที่คงอยู่ในร่างกายก่อนการให้ยาครั้งที่ N บวก1แสดงว่าถ้าก่อนการให้ยาครั้งที่8มันก็ต้องเป็น R7 ถูกปะเพราะว่า8คือ7บวก1ก็คือเขาอยากรู้ว่า R7 เนี่ยเป็นเท่าไหร่7เป็นเท่าไหร่เพราะว่าอยากรู้ว่าก่อนให้ยาครั้งที่8เนี่ยจะมีปริมาณยาที่อยู่ในร่างกายเป็นเท่าไหร่ถูกปะคราวนี้เราจะรู้ว่า R7 เนี่ยมีค่าเท่าไหร่น้องก็ลองดูสมการอันนี้ R7 ของเราถ้าเขียนให้สอดคล้องก็คือมันต้องเกิดจาก 5e กำลังลบ k บวก 5e กำลังลบ 2kบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก 5e กำลังลบ nk ซึ่ง n อันเนี้ยคือ7นะไม่ใช่8เพราะว่าตรงนี้คือ7บวก1ถูกปะ n ของเราตรงนี้ก็เลยต้องเป็น7พอน้องดูปุ๊บอ้าวแล้วเราจะหาได้ไงอ่ะดูจากสมการตรงเนี้ยก็สังเกตว่ามันคืออนุกรมเรขาคณิตถูกปะเป็นผลบวกตั้งแต่ 5e กำลังลบ k ไปจนถึง 5e กำลังลบ 7k ถ้าเป็นอนุกรมเรขาคณิตเราก็ต้องหาให้ได้ใช่ไหมว่าผลแรกของมันเนี่ยมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ผลต่างของมันผลต่างของเรขาคณิตของมันเนี่ยมีค่าเท่าไหร่เพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไปใส่ในสูตรก็คือผลรวมของอนุกรมเรขาคณิตเท่ากับ a 1ก็คือผลแรกคูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r เมื่อ r ของเราเนี่ยไม่เท่ากับ1ซึ่ง r ก็คือเป็นผลต่างเลขาคณิตถูกปะ n ก็คือจำนวนผล a 1ก็คือผลแรกถ้าเราดูเนี่ยผลแรกของเรา a 1ของเราก็เท่ากับ 5e กำลังลบ k ใช่ปะส่วน r ก็คือผลต่างเลขาคณิตมันจากตรงนี้เป็น e กำลังลบ k ตรงนี้เป็น e กำลังลบ 2k แสดงว่ามันคูณตัวนี้ด้วย e กำลังลบ k เพิ่มถูกปะคูณไปมันก็จะได้เป็น e กำลังลบ 2k อยากรู้ว่าผลรวมของมันมีค่าเท่าไหร่ก็ใส่สูตร a 1ของเราคือ 5e กำลังลบ kคูณกับ1ลบ r กำลัง n r ของเราคือ e กำลังลบ k ทั้งหมดกำลัง n ก็คือยกกำลัง7ถูกป่ะ
แล้วก็ส่วนด้วย1ลบอ่ะก็คือ1ลบ e กำลังลบ k ตรงนี้มันก็จะได้เป็น1ลบกับ e กำลังลบ k ทั้งหมดกำลัง7ก็ได้เป็น e กำลังลบ k คูณ7ก็คือกำลังลบ 7k นั่นเองส่วนด้วย1ลบ e กำลังลบ k ซึ่งถ้าไปดูช้อยช้อยมันก็จะตรงกับข้อ4ก็คือ 5e กำลังลบ k คูณ1ลบ e กำลังลบ 7k ส่วน1ลบ e กำลังลบ k ตอบ4ข้อนี้เนี่ยจะต้องใช้ความรู้เรื่องอนุกรมด้วยค่ะคณิตนอแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องเลขยกกำลังนิดหน่อยก็คือ e กำลังลบ k ทั้งหมดกำลัง7อะมันต้องเอาเลขยกกำลังมาคูณกันถูกป่ะแบบที่พี่เคยบอกข้อแรกๆที่ a กำลัง m ทั้งหมดกำลัง n มันจะได้เป็น a กำลัง m คูณ n เนาะนี่ก็เช่นกัน e กำลังลบ k ทั้งหมดกำลัง7ก็ได้เป็น e กำลังลบ k คูณ7ก็เป็นลบ 7k ก็ได้ตามนี้ข้อ25ก็เลยตอบ4นั่นเองก็ระวังด้วยว่าตรงนี้มันครั้งที่8น้องอย่าเผลอไปแทน n เป็น8เนาะเพราะว่า n ของเราไม่ใช่8ที่เราจะหา n ของเราต้องเป็น7เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมเมนจิแล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ